วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับด้วยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการเราด้วยนะครับโดยในวันนี้นะครับทางรายการจะเป็นการเล่ากระทู้พันทิปนะครับที่มีคนเคยโพสต์เมื่อช่วงปี57นะครับจะเป็นการเปรียบกำลังรบไทยกับเวียดนามนะครับให้ดูคร่าวๆตอนนี้เราเป็นรองเขาหรือไม่นะครับและพม่าเองก็เริ่มห่วงยังไงนั้นไปอ่านคอมเมนต์กันนะครับสิ่งที่น่ากลัวก็คือพวกเวียดนามและพม่านี่แหละครับเรามีทางปรับกำลังอะไรเพิ่มได้หรือเปล่าเพราะจากข้อมูลตอนนี้เวียดนามนำเราอยู่เยอะเลยนะครับก็จะมีคนมาคอมเมนต์กันนะครับก็เริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันเลยนะครับพูดถึงเวียดนามดูตัวเลขแล้วก็ใช่แต่โอกาสลบกันนั้นมันน้อยนิดเพราะเราไม่มีเรื่องผลประโยชน์หรือขัดผลประโยชน์กันโดยตรงกับเวียดนามอยู่แล้วแถมมีลาวกับเขมรขั้นอยู่อีกถ้าเราไม่รังแกลาวเขมรและบุกเข้าไปในแบบให้เห็นชัดว่าเราเป็นคนลุกลามแบบโจ่งแจ้งและไปเข็นฆ่าคนเวียดนามในลาวกับเขมรตรงๆเลยเวียดนามก็ไม่มีข้ออ้างอะไรที่จะต้องช่วยลาวกับเขมรสู้กับเราแล้วและอีกอย่างเวียดนามมีเรื่องต้องกังวลด้านจีนตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเขาคงไม่อยากมายุ่งด้วยเท่าไหร่และที่สำคัญการลบจะต้องชนะเพราะไม่งั้นลบไปก็แค่นั้นนะครับแต่กำลังขนาดนั้นรับรองว่าบุกมาก็ไม่ชนะหรอกก็อย่างที่รู้กำลังฝ่ายบุกจะต้องเหนือกว่าฝ่ายรับมากจริงๆและถามหน่อยถ้าบุกมานะการส่งกำลังบำรุงจะทำได้นานแค่ไหนและเศรษฐกิจขนาดนี้ทนนานไม่ได้และการต่อต้านในไทยมันจะทวีขึ้นเพราะความรักชาติโดยการตัดการส่งกำลังบำรุงน่ะร้ายสุดนะครับและจะมีกองโจรทำลายทั่วไปหมดทนไม่ได้หรอกก็สมัยใหม่นี่อเมริกากับโซเวียตก็เข็ดมาแล้วกับเวียดนามและในอัฟกานิสถานนะครับและถอยกลับไปในสมัยของนโปเลียนที่ไปติดหล่มในสเปนเป็นที่หลอกหลอนเขามากจนบอกว่าที่นั่นแหละที่ทำให้เขาอ่อนแรงมากเวียดนามจึงไม่โง่หรอกผ่านการลบมาเป็น10ปีเขาไม่ต้องการลบกับเราแน่นอนเพราะลำพังตัวเราเขาก็ยากที่จะชนะแล้วถามจริงๆการมาลบไกลจากบ้านอย่างนั้นมันแสดงถึงการลุกลามชัดๆจะมีใครอยู่นิ่งเฉยล่ะอเมริกาก็ต้องช่วยบ้างจีนก็คงต้องระดมพลประชิดเวียดนามมากขึ้นเพราะต้องคิดว่าจะให้เวียดนามมาเหนือไทยและให้ไทยไปเป็นลูกน้องไม่ได้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ไม่เกิดขึ้นหรอกอีกอย่างเวียดนามสนใจเศรษฐกิจมากกว่าประเทศบอบช้ำมามากไม่สนลบกับเราอย่างแน่นอนส่วนพม่านั้นแต่เดิมก็มีเหตุปะทะกันบ้างประปรายแถวชายแดนแต่มันก็แค่นั้นนะครับไม่มีเหตุที่จะบานปลายลบกันแบบแตกหักมันเกิดจากชนกลุ่มน้อยเป็นเหตุแล้วตอนนี้พม่าเปลี่ยนแนวคิดไปเน้นเศรษฐกิจเขาก็คงไม่มาสนใจลบกับเราส่วนการปรับปรุงกองทัพอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นก็ธรรมดาเพราะพม่ามีเรื่องราวกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกก็พวกโรฮิงญาต้องระวังบังกลาเทศกับอินเดียอยู่บ้างและกับพวกไทยใหญ่พวกชนกลุ่มน้อยด้านฝั่งตะวันออกอาวุธของเขาก็มีพอป้องกันตัวเท่านั้นไม่มากพอลุกลามแบบจริงจังและยาวนานหรอกยังไงก็ไม่มีทางลุกลบกับไทยขนาดใหญ่และประวัติการลบที่ผ่านมาพม่าก็จะไม่ใช้เครื่องบินปะทะกับไทยเลยจะเลี่ยงตลอดด้วยซ้ำไปเพราะกำลังทางอากาศของไทยดีกว่ามากมีประสิทธิภาพมากกว่าการบำรุงรักษาดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ยาวนะครับคอมเมนต์แรกของกระทู้นะครับต่อไปก็จะเป็นคอมเมนต์ที่2นะครับของส่วนใหญ่ของเวียดนามเป็นของในสมัยสงครามเย็นไม่ใช่เหรอก็มีคนมาเม้นต์ตอบนะครับว่าถูกต้องแต่ก็คงมีการบำรุงรักษาหรือไม่ก็ต้องอื่นไกลก็ไม่ต้องอื่นไกล F5 ของไทยและในหลายประเทศผลิตมานานยังใช้งานได้ดีอยู่เลยบางทีมีการอัปเกรดด้วยก็อย่างบราซิลไงของเราก็ด้วยถึงเป็นมิก21รถถังรุ่นเก่าแต่ก็ใช้งานได้เขาไม่ทิ้งง่ายๆหรอกเพราะเป็นค่ายโซเวียตมีอะไรเยอะเพราะมีคนใช้เยอะบางทีเวียดนามยังซื้อต่อมาเพิ่มอีกก็มีและมันก็ยังสู้ได้กับของเก่าที่เรามีก็คือเทียบกับ M1 อเมริกาไม่ได้แต่ของเรามันก็พอๆสู้กันได้เพราะเขาก็มี T-72
คอมเมนต์ต่อมานะครับคนเวียดนามเองก็ยังไม่เคยเห็น T-72 ของเขาเลยครับคาดว่าน่าจะไม่ได้ดำเนินการจัดหาแค่สนใจเฉยๆนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับก็นี่คือข้อมูลจริงไม่จริงไม่รู้แต่ที่มีที่อ้างอิงอย่างปืนใหญ่อาร์ทิลลี่ข้อมูลช่วงล่างนี้อาจจะพิมพ์ผิดแน่ๆเพราะตั้ง 24,300 นี่มันเวอร์แน่ๆผมว่าวิกิไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลยขนาดของไทยวิกิภาษาไทยข้อมูลยังมั่วมากๆแถมไปถามใครในบอร์ดต่างประเทศก็ไม่มีใครเคยเห็นยิ่งมีภาพตัดต่อออกมาผมว่ายิ่งไม่น่าเชื่อใหญ่ว่ามีจริงๆต่อมาคอมเมนต์ที่3เลยนะครับต้องรอเจ้าโอพล็อตของเราเข้ามาก่อนสินะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชนกับจำนวนมาคอมเมนต์ที่4นะครับพม่าไม่น่าจะลบกับคนไทยนะสิ่งของที่เขาใช้ทุกชนิดนำเข้าจากเมืองไทยคนไทยก็ไปเที่ยวพม่าเยอะนะแต่ก็ไม่แน่เปิด AEC แรงงานพม่ากับพม่าหมดก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันพม่าจะดีกับไทยอยู่ไหมน่าคิดนะครับเวียดนามเขาไม่น่าจะลบกับไทยปัญหาในประเทศเขาเยอะอยู่นะเงินเฟ้อมากค่าแรงถูกของแพงประชากร90กว่าล้านคนแค่เรื่องจับยาเสพติดประหารชีวิตทันที12คนสัปดาห์ที่แล้วก็มีผู้ชายอายุ25หล่อมากก่อคดีอาชญากรรมแถมมีชู้โทษประหารชีวิตนะยังไม่รวมถึงภัยธรรมชาติอีกประเทศฝั่งแปซิฟิกปีหนึ่งเจอพายุ30กว่าลูกฝนตกทั้งวันทั้งคืนน้ำท่วมอีกส่วนประเทศลาวและกัมพูชานักธุรกิจนายทุนเวียดนามรวยๆส่วนใหญ่ไปลงทุนที่นั่นสังเกตคนเวียดนามที่มีลูกเสี้ยวลาวหรือไปๆมาๆ2ประเทศนี้จะรวยมากรวยพอๆกับพวกทำงานเมืองนอกส่งเงินข้ามทะเลมาให้ลูกหลานเวียดนามใช้เลยประเทศเพื่อนบ้านเราจนเลยกับรวยล้นฟ้าไม่มีชนชั้นกลางแบบเมืองไทยนะครับคอมเมนต์ที่5ต่อมานะครับเวียดนามสภาพประเทศโดยรวมนั้นตามหลังไทยพอสมควรครับแต่เขากำลังจับมือกันวิ่งเต็มที่เพื่อหวังจะแซงไทยและประเทศอื่นๆในขณะที่ไทยกำลังไล่เตะก้นกันอยู่บอกว่าประเทศอื่นช่างมันคนของกูเป็นนายกก่อนเรื่องอื่นไม่สำคัญคอมเมนต์ที่6นะครับบอกตามตรงเราเหมือนกระต่ายรอบบ้านเหมือนเต่าแต่เราเป็นกระต่ายที่นอนหลับพอตื่นขึ้นมาเต่าก็แซงเราไปแล้วคอมเมนต์ที่7นะครับเวียดนามมีฝูงเรือดำน้ำจำนวน6ลำด้วยกันนะครับอันนี้ก็จริงนะครับผมคอมเมนต์ที่8นะครับเวียดนามยังได้ตกลงซื้อเครื่องบินลบแบบ Su-35 จากรัสเซียนะครับคอมเมนต์ที่9นะครับต่อไปเศรษฐกิจเวียดนามไม่ค่อยดีแต่ซื้ออาวุธแต่ละอย่างนี่โหดมากนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ที่9กันนะครับว่าคอมมิวนิสต์นี่อาจโกงมากกว่าพวกประชาธิปไตยนะครับแต่เขาเป็นเจ้าของประเทศไม่ต้องผัดใครมาเป็นเลยกินแบบยาวแต่มั่นคงส่วนพวกประชาธิปไตยนี่ใครเข้ามาบริหารก็ต้องรีบกอบโกยเพราะสมัยหน้าอาจไม่ได้เป็นอีกและอาจถึงขั้นสร้างความวุ่นวายให้ประเทศเพื่อแย่งกันเป็นรัฐบาลคอมเมนต์ที่10นะครับของพม่าแค่ตัดแก๊สที่ไทยก็บันไลทั้งประเทศเลยครับอันนี้ไม่น่าจริงนะครับผมว่าความเห็นที่11นะครับซาอุอ่อนกว่าไทยอ้าวมาได้ไงครับซาอุพูดถึงเวียดนามอยู่เลยนะครับความเห็นที่12นะครับแล้วเกาหลีเหนือล่ะไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยก็เหมือนกันนะครับไม่เกี่ยวกันเลยก็จะได้อ่านบางคอมเมนต์นะครับมาดูคอมเมนต์ที่15กันดีกว่าครับอย่าดูถูกแค่อาวุธให้ดูด้วยว่าสามารถผลิตอาวุธป้อนได้ไหมของไทยมีโรงงานผลิตเครื่องกระสุนหลายเจ้าหลายอย่างเปิดเผยได้หลายอย่างเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นความมั่นคงเอาอย่างง่ายๆสงครามเขาพระวิหารของไทยนี่กระสุนก๊อตหมดยิงแล้วยิงอีกหมดก็มีฮัมวีขนมากองให้ฐานปืนใหญ่ลงละเลงแบบบุฟเฟ่เลยทีเดียวนะครับสงครามในครั้งนั้นทำรอบบ้านเราตึงเครียดขนาดหนักเพื่อนบ้านเรามีอาวุธจริงแต่ไม่มีโรงงานผลิตกระสุนนะครับถ้าคิดจะมาลบกับไทยจริงๆก็รออีก20ปีก่อนเลยนะครับอันนี้จริงหรือเปล่าครับช่วยตอบผมทีนะครับต่อไปเป็นความเห็นที่16นะครับเวียดนามจริงๆแล้วควรตีนไทยมากนะครับตอนทักษิณจะรวมประเทศผู้ผลิตข้าวเหมือนผู้ผลิตน้ำมันเวียดนามก็หักหลังแอบขายข้าวสมัยสมัครเป็นนายกก็แอบตัดราคาเราเฉลิมเลยบอกว่าให้ขายข้าวก่อนเลยและช่วงจำนำข้าวเวียดนี่แหละตัวตัดราคาข้าวไทยเลยนะครับจากเรื่องอาวุธก็ไปถึงเรื่องข้าวเลยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับคอมเมนต์ที่17นะครับมีโรงงานผลิตกระสุนแต่ถ้าปืนพังแล้วสร้างใหม่ไม่ได้ก็เน่าได้เหมือนกันนะครับเออจริงนะครับเนี่ยแต่ผมว่าไทยสร้างได้นะครับอันนี้มาความเห็นสุดท้ายนะครับความเห็นที่18นะครับเวียดนามถึงวันนี้พูดกันตามตรงก็ยังเป็นกึ่งๆรัฐทหารครับและภัยคุกคามอันดับ1ตอนนี้ก็คือจีนไม่ใช่เพื่อนบ้านอาเซียนถึงเศรษฐกิจเขาจะไม่โตแต่รัฐจัดหนักจัดเต็มเรื่องกองทัพเพื่อต้านทาน
้องปรามจีนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนประเด็นเรื่องข้าวเท่าที่ผมพอจะเคยเดินทางไปประเทศต่างๆมาบ้างร้านอาหารที่เสิร์ฟข้าวสวยหากร้านใดเสิร์ฟข้าวหอมมะลิจากไทยจะถือเป็นร้านมีระดับเป็นความภูมิใจของร้านนะครับไม่ต่างจากเนื้อโคขุนผลผลิตต่อไร่ของเราน้อยหรือมากผมไม่รู้รู้แต่ข้าวหอมมะลิไทยเป็นของพรีเมียมในสายตาชาวโลกเลยทีเดียวนะครับสรุปนะครับคุยเรื่องอาวุธดันไปเรื่องข้าวกันได้เลยนะครับงงเหมือนกันแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าถ้าตอนนี้ตอนปี61เนี่ยไทยเจอกับเวียดนามสูสีไหมครับหรือมองว่าหมัดต่อหมัดถ้าไทยบุกเวียดนามไทยจะแพ้แต่ถ้าเวียดนามบุกไทยเวียดนามก็จะแพ้ไม่สามารถที่จะยึดประเทศไทยได้นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือฝ่ายที่ตั้งรับจะเป็นฝ่ายชนะรวมทั้งจะมีการเกิดสงครามกองโจรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆท่านผู้ฟังทุกท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับแต่ก็อย่าเกรียนกันมากนะครับอันนี้ก็ขอเป็นแนวบทวิเคราะห์ของแต่ละท่านท่านผู้ชมนะครับมาแชร์กันนะครับมาช่วยกันแชร์ถ้าเกิดว่าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปกันนะครับขอบคุณครับ